โนเกีย9 Clear View ทำไมต้องมี5กล้องแล้วกล้องแต่ละตัวนั้นทำหน้าที่อะไรมาดูกันครับเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับวันนี้จะมาทำการวิเคราะห์เจาะสเปคนะครับโนเกียรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะที่เพิ่งมาถึงเมืองไทยจริงๆเปิดตัวกันไปตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วกับโนเกีย9 Pure View ครับนะฮะในรอบที่ผ่านมาเนี่ยโนเกียเปิดตัวหลายรุ่นเลยนะครับแต่รุ่นที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือตัวนี้เลยโนเกีย9กับคำว่าPure View ที่กลับมาสู่โทรศัพท์มือถือรุ่นของโนเกียอีกครั้งหนึ่งชื่อนี้มีความสำคัญอย่างไรหมายถึงกล้องโอ้โหถ้าใครจำได้สมัยก่อนนะโนเกียPure Viewสมัยก่อนนี้ถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่กล้องดีมากๆนะครับแล้ววันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับกล้องหลัง5ตัวด้วยกันโอ้โหนะฮะสเปคส่วนอื่นผมขอพูดแบบรวดเร็วทันใจเพื่อที่จะเน้นวิเคราะห์ตัวกล้อง5ตัวตัวนี้เลยหน้าจอ 5.99 นิ้วนะครับเป็นจอแบบ POLED นะครับแล้วก็ความละเอียด 2K Plus ใช้ Snapdragon 845เป็น CPU ของปีที่แล้วนะฮะลูกหลงมาปีนี้ RAM 6GB ROM 128GB นะครับแบต 3320mAh มี Quick Charge 18 วัตต์สเปคเนี่ยถือว่าเป็นรองคู่แข่งในท้องตลาดพอสมควรแต่สิ่งที่เด่นที่สุดของเขาคือกล้อง5ตัวกับคำว่า Pure View ต้องบอกงี้ครับทาง HMD เคยแจ้งให้ผมทราบว่าการที่โนเกียกลับมาสู่อ้อมกอดของ HMD แล้วเปิดเป็นบริษัทใหม่อีกครั้งหนึ่งทยอยได้สิทธิบัตรคืนจาก Microsoft นะฮะคือเขาไปซื้อคืนมาแต่ว่ามันจะทยอยได้ซึ่งปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคำว่า Pure View เพิ่งจะเดินทางจาก Microsoft กลับมาหาโนเกียที่ HMDพอได้ปุ๊บเขาก็รังสรรค์รุ่นโนเกีย9 Pure View ขึ้นมานี้เลยโดยใช้เลนส์ไซส์5ตัวโอ้โหหลายคนที่เป็นโรคกลัวรูนะเจอตัวนี้เข้าไปหลอนเลยมันเหมือนรวงผึ้งเลยนะครับมีรูเต็มไปหมดเลย7ตัวนะ7รูทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างนะฮะเป็นกล้อง5แล้วก็เป็นอย่างอื่นอีก2ครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูทีละตำแหน่งก่อนนะครับกล้องที่เป็นขาวดำเขาจะมีขาวดำทั้งหมด3ตัวนะฮะตัวที่เป็นขาวดำคือตัวที่อยู่บนสุดแล้วก็ตัวที่อยู่แถวล่างซ้ายและล่างขวานะฮะ3ตัวนี้จะเป็นขาวดำนะครับซ้ายขวาด้านบนตัวนึงเป็นไฟแฟลชครับอีกตัวนึงเป็นกล้อง TOF หรือว่า Time of Flight นะฮะซึ่งใช้ยิงด้วยอินฟราเรดนะครับทีนี้2ตัวที่เหลือคือตรงกลางกับตัวด้านล่างนั่นคือกล้อง RGB ถ้าคุณผู้ชมไปดูตามเว็บข่าวหรือว่ารีวิวแฮนด์ซอนทั่วๆไปนะครับเขาจะพูดรวมๆว่ากล้องทั้ง5ตัวนี้เนี่ยโนเกียใช้เทคนิคในการถ่ายภาพหลายๆภาพแล้วเอาภาพมารวมกันผมก็เลยพยายามจะค้นหาความหมายมันว่ามันต้องมีเหตุผลดีอยู่ดีๆโนเกียเนี่ยเขาจะใส่เลนส์ขาวดำมาทำไมทั้ง3ตัวปกติเราใช้กล้องที่มีกล้อง3กล้องเนี่ยมีกล้องสีตัวนึงกล้องขาวดำตัวนึงมันก็ทำงานได้แล้วมันต้องมีเหตุผลครับว่าทำไมต้องมีกล้องขาวดำถึง3ตัวแล้วเลนส์ RGB ที่เป็นสีอีก2ตัว5ตัวเนี้ยมันทำหน้าที่อะไรบ้างผมไปถามเจ้าหน้าที่ HMD นะครับเขาบอกว่าที่ต้องใช้กล้องขาวดำ3ตัวเนี่ยนะฮะเรียงเป็นจุดสามเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะทำสิ่งที่เรียกว่าexposure blacketing ครับปกติแล้วเวลาเราถ่ายด้วย HDR นะครับเราก็จะใช้กล้องขาวดำในการเก็บสภาพแสงคล่อมทั้งหมด3สต็อปถูกไหมฮะก็คือ under medium แล้วก็ over เลนส์ขาวดำ1ตัวจะถ่ายได้3สต็อปในเวลาเดียวกันแล้วเอาไปประมวลผลแต่โนเกียบอกว่าค่าแสง3สต็อปที่คล่อมมาให้เนี่ยแค่3อันเนี่ยมันไม่พอโนเกียก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราใช้โมโนโครม3ตัวถ่าย exposure blacketing ที่แตกต่างกันครับ1ตัวสามารถถ่ายคล่อมได้3สต็อปเพราะฉะนั้น3ตัวถ่ายคล่อมค่าแสงได้ถึง9สต็อปโอ้โหเราจะมีค่าแสงที่ละเอียดมากถึง9ระดับด้วยกันเพื่อที่จะปรับภาพนั้นให้มันสมบูรณ์มากที่สุดเสร็จแล้ว RGB เก็บสีเก็บสีสันค่ารายละเอียดทั้งหมดถามว่าทำไมต้องมี2ตัวโนเกียก็บอกอีกครับว่าการที่เรามี2ตัวเนี่ยเพราะว่าตาคนเรานะครับมันยังมี2ข้างเลยซ้ายกับขวาสเตอริโอสโคปิกแต่โนเกียเนี่ยไม่ได้วางไว้เลนซ้ายกับเลนขวาแต่วางเป็นเลนกลางกับเลนล่างเพื่อที่จะ
เก็บมิติของสีครับนะความเป็นสีเนี่ยในระดับ HDR มันไม่ใช่แค่เฉลี่ยส่วนมืดส่วนสว่างอย่างเดียวมันมีมิติของสีในมุมที่แตกต่างกันเล็กน้อยด้วยเพราะฉะนั้นการเก็บค่าสี2ดวงนะฮะด้วยกล้อง RGB 2อันจะทำให้ได้ค่าสีที่ละเอียดยิ่งขึ้นพอเราได้แสง9สต็อปกับ RGB อีก2มิตินะครับมารวมกันเป็นภาพเนี่ยเราก็จะได้ภาพที่เป็น HDR ที่สวยมากๆนะครับ Nokia 9 PureView ถ่ายรูปทุกรูปออกมาเป็น HDR ทุกรูปเลยนะครับแล้วเป็น HDR ที่ compile เรียบร้อยคือปรับแต่งแสงสว่างและสีสันให้เสร็จเรียบร้อยเลยภาพที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยครับจะสังเกตได้ว่าไดนามิกของภาพนะครับทั้งแสงและสีตามส่วนต่างๆของภาพเนี่ยโอ้โหมันละเอียดมันแม่นยำมันสวยงามมากๆนะฮะปรับแต่งทุกอย่างจนขึ้นมาแบบเรียกว่าฟูทั้งภาพอ่ะมันสุดยอดมากนะครับแต่ข้อนิดนึงที่เราต้องเวลาเราใช้งานนะครับคือเนื่องจากขบวนการทำงานทั้งหมดนี้มันจะใช้เวลาการทำงานนานมากเราถ่ายรูปแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยในระหว่างที่เราถ่ายรูปที่2รูปที่3รูปที่4ต่อเนี่ยโปรเซสภาพยังทำงานอยู่เลยนะครับใน1รูปจะต้องใช้เวลาในการทำภาพนะฮะเก็บค่ารายละเอียดทั้งหมดแล้วบันทึกเป็นไฟล์รอให้เราใช้เวลาประมาณ5วินาทีแต่ไม่ต้องห่วงคุณไม่ต้องรอ5วินาทีเพื่อที่จะถ่ายรูปถัดไปโนเกียนะครับเก็บบัฟเฟอร์ทั้งหมดทุกอย่างเก็บเอาไว้ในแรมเก็บเอาไว้ในรอมนะฮะแล้วค่อยเขียนแล้วโปรเซสทีหลังคุณถ่ายรูปอื่นๆต่อไปได้เลยแต่ทันทีที่คุณถ่ายเสร็จปุ๊บสมมติคุณถ่ายรูปเดียวถ่ายปุ๊บคุณพรีวิวเลยกดปุ๊บมันจะยังไม่มาครับมันต้องรอนิดนึงรอประมาณ 4-5 วิเขาจะโปรเซสภาพเป็นทัมเนลให้เสร็จแล้วเอาขึ้นมาให้ดูนั่นไม่ใช่ภาพที่เสร็จแล้วนะครับถ้าคุณถ่ายเป็นรอคุณสามารถเอาภาพนั้นไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกแต่นี่คือชุดสแตนดาร์ดที่กล้อง Nokia PureView ได้ทำเอาไว้ให้คุณคุณจะเห็นภาพเป็นตัวอย่างแซมเปิลเบื้องต้นซึ่งถ้าสวยแล้วใช้ได้เลยถ้าไม่สวยเอาไปปรับแต่งเพิ่มได้อีกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสุดยอดแต่ว่ามันต้องใช้เวลาทำนิดนึงนะฮะเนื่องจากมันมีโปรเซสเยอะมากแสง9สต็อปมิติสีอีก2อันรวมกันทั้งหมดนะฮะถ่ายเสร็จแล้วเอามารวมกันกว่าจะได้เป็นรูป1รูปใช้เวลา5วิ5กล้อง5วิ ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับยังไม่ได้พูดถึงอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือกล้องที่เป็น TOF ครับที่เป็นอินฟราเรดมือถือโดยทั่วๆไปนะครับที่มีเลนส์ TOF นะครับหรือว่ากล้อง TOF จะเก็บโฟกัสได้ประมาณ20จุดไม่เกินนี้อันนี้คือสูงสุดในท้องตลาดแต่โนเกียเนี่ยได้พัฒนาเลนส์หรือว่ากล้อง TOF ของเขาขึ้นมาให้มีความละเอียดในการเก็บค่าโฟกัสนะฮะในระยะของต่างๆเนี่ยได้สูงถึง 1,500 จุดครับโอ้โหถ้าเทียบกับกล้องทั่วไป20ระยะตัวนี้เก็บได้ 1,500 ระยะพอคุณถ่ายเป็นรอไฟล์นะครับนอกจากปรับแต่งสีและแสงตามที่คุณต้องการได้แล้วคุณอยากจะโฟกัสตรงไหนคุณจิ้มเลยครับหรือคุณไล่ค่า exposure หรือไล่ค่าแสงนะฮะของภาพนะฮะไล่ตำแหน่งมาคุณจะโฟกัสภาพดังวื้บวื้บวื้บแบบนี้ได้เลยไล่ตั้งแต่หน้ามาหลังแล้วมันละเอียดแบบว่าเอาง่ายๆจากคุณไปจนสุดแบ็กกราวด์ 1,500 สเต็ปอ่ะคิดง่ายๆมันปรับได้ละเอียดแค่ไหนนี่คือความสุดยอดของ Nokia 9 PureView นะครับราคาที่ตั้งออกมาเขาบอกว่า 21,990 ผมจำผิดหรือเปล่าหรือ 29,990 นะฮะไม่แน่ใจถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับข้อมูลมันเยอะจำไม่ค่อยได้นะฮะกับสเปคหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหสเปคนี่ไม่ทันสมัยเลยนะฮะแรมก็กลางๆนะหน้าจ เป็น 18:9 ความละเอียด 2K ก็จริงแต่ก็ยังมีขอบบนขอบล่างอยู่นะฮะนี่กล้องหน้าไม่ได้พูดถึงเลยนะกล้องหน้าก็คือ20ล้านพิกเซลนะฮะคือทุกตัวที่ใช้อยู่ใน Nokia 9 PureView ตัวนี้เนี่ยเป็นกล้อง20ล้านพิกเซลแล้วก็ F1.8 หมดเลยทุกตัวเลยนะครับง่ายๆสเปคจำได้ง่ายๆเลยนะครับกับราคากับสเปคที่รูปทรงด้วยนะฮะที่ค่อนข้างที่จะหลายคนอาจจะบอกว่าแหมมันยังเป็นโนเกียมันยังไม่แบบไล่ตามคู่แข่งไม่ค่อยได้แต่ผมว่าทีเด็ดของกล้อง PureView ของเขาเนี่ย
ถ้าใครที่ต้องการคุณภาพภาพที่ดีจริงๆคุณต้องเลือกโนเกีย9 PureView